่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันดร์ภาค2ตอนที่13ท่านมีใบหน้ามากมายขนาดนี้เลยเหรอแล้วใบหน้าไหนคือตัวท่านจริงกันแน่ในเมื่อเป็นจิ๋วมิ่งเซี่ยงหลิวแน่นอนจะเป็นตัวจริงทั้งหมดท่านมีใบหน้ามากขนาดนี้แล้วจะยังไงต่อให้ท่านมี81โฉมหน้าข้าก็จำท่านได้ในพริบตาอยู่ดีเมื่อนางซีหลิงจำข้าได้แล้วเจ้าคิดจะทำอะไรข้าอยากให้ท่านช่วยข้าถอนหนอนคุณไสท่านบอกเงื่อนไขมาถอนไม่ได้ทำไมตอนนั้นท่านยังช่วยช้างเสวียนถอนนอนคุณไสได้เลยทำไมตอนนี้ช่วยข้าถอนไม่ได้นอนคุณไสเป็นสิ่งมีชีวิตตอนนั้นส่วนตอนนั้นตอนนี้ส่วนตอนนี้หรือว่าเจ้าสามารถตีลูกเสือที่เพิ่งเกิดจนตายก็หมายความว่าเจ้าจะสังหารปีศาจเสือพันปีได้อย่างนั้นเลยข้าทำไม่ได้หรือว่าท่านก็ทำไม่ได้ด้วยงั้นเหรอหากเจ้าไม่เชื่อข้าจะถามไปทำไมอีกท่านมาเมืองจื่ออี้ทำไมคิดจะจากไปเมื่อไรหากไม่ใช่เจ้าดึงข้าไว้ข้าก็ไปตั้งนานแล้วท่านมาที่นี่เพื่อทำอะไรกันแน่ทูซานจริงตามข้ามาถอนนอนคุ้นใสเงื่อนไขที่เขาให้ดีงามมากดังนั้นไม่ใช่ข้าไม่รับปากแต่เพราะข้าถอนไม่ได้จริงๆจริงตอนนี้จริงก็อยู่ที่บ่อนด้วยเหรอเขาอยู่ข้างหลังเจ้าข้ารอสายลับออกไปแล้วท่านออกไปทางประตูข้างเถอะรบกวนแล้วท่านไม่มาข้าก็ปลีกตัวไม่ได้จริงๆนี่เราเองก็ไปกันเถอะข้าไม่อยากกลับไปพบช้างเสวียนดังนั้นจึงตั้งใจกลับดึกเดินเตร่ไปทั่วจนเดินมาถึงบ่อนใต้ดินข้าไม่รู้ว่าเซี่ยงหลิวก็อยู่ที่นั่นพอข้าคุยธุระกับเซี่ยงหลิวเสร็จเพื่อตบตาผู้อื่นจึงได้ต่างคนต่างไปข้าเห็นเจ้าก็อยู่จึงตามมาถือโอกาสล่อเหมียวผูไปที่อื่นเรื่องหนอนคุณไสเจ้าไม่ต้องกังวลเรือเมื่อถึงสะพานย่อมหันตรงเองจะต้องมีหนทางถอนหนอนคุณไสแน่ได้แบบนี้ย่อมดีแน่ฝ่าบาทคนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องมาพิธีใช่เสี่ยวเย้าดึกป่านนี้ยังไม่กลับบ้านข้าเป็นห่วงเจ้าจึงมารับเจ้ากลับข้ากลับก่อนนะได้โชคดีที่ช้างเสวียนและเสี่ยวเยาผูกพันลึกซึ้งหากมีวันหนึ่งที่ไปถึงขั้นนั้นแล้วก็หากยังถอนหนอนคุณสายไม่ได้ช้างเสวียนน่าจะไว้ไมตรีกับเซี่ยงหลิวเพื่อเสี่ยวเยาเป็นแน่อย่าดื่มน้ำเย็น
เสี่ยวเยาจะไม่ต้องจงใจออกเช้ากลับดึกกระทบเวลาพักผ่อนเพื่อหลบหน้าข้าที่นี่คือบ้านของเจ้าจะไม่อยากเจอข้าก็ไม่ต้องเจอเข้าไปมาเยี่ยมท่านปู่ชั่วครู่ก็จะไปแล้วไม่รบกวนเจ้าหรอกได้ยินว่าท่านสั่งพักการรบแล้วใช่ตอนนี้เป็นหน้าฝนหากสองแคว้นวุ่นวายกับการสงครามอาจทำให้เกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรราษฎรก็จะหิวโหยเจ้าพักผ่อนเร็วหน่อยข้ากลับก่อนนะรอเดี๋ยวยังไม่ไปอีกจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะว่าบาทกองทัพของเรารบกับซีเหยินมาหลายครั้งไม่เคยชนะเลยถึงขั้นสูญเสียหกเมืองติดต่อกันบัดนี้ฤดูฝนผ่านไปแล้วสิ้นสุดการพักรบถ้าฝ่าบาทไม่ตอบโต้บ้างเกรงว่าการล่มสลายของเฮาหลิงคงอยู่อีกไม่ไกลแล้วเว้ยค่ะนี่เจ้า จะหมายความว่ายังไง แต่เริ่มทำสงครามการตัดสินพระทัยของฝ่าบาทไม่มีสิ่งใดไม่เหมาะสมแต่เพราะซีเหยินมาอย่างเตรียมพร้อมเราเรียบร้อนรับมือสถานการณ์จึงไม่เอื้ออำนวยชั่วคราวพ่ายแพ้หนึ่งหรือสองครั้งอาจสรุปเป็นเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยแต่บัดนี้เราไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวนี่เกรงว่ายังไงก็ชวนให้ผู้คนสงสัยว่าเป็นเพราะทรงตัดสินแผนการผิดพลาดจากคำพูดของท่านบอกมาสิแผนการของข้าผิดพลาดตรงไหนกันคือว่าแผนการของฝ่าบาทน่าเชื่อถือมาโดยตลอดไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเช่นนั้นก็รบชนะให้ดูสักครั้งสิรายงานรายงานฝ่าบาทมีข่าวดีมาจากแนวหน้าแม่ทัพรูโซอยู่ที่เมืองไผหลิงเอาชนะที่สุยเฟิงหลงได้กองทัพซีเหยียนถอยทัพไปถึงเมืองเย่าแล้วเข้าสวรรค์ของเฮาหลิงจริงๆเมื่อครูพูดว่าอะไรนี่ก็ชนะแล้วไม่ใช่เหรอเลิกประชุมได้เลิกประชุมฝ่าบาทรู้สอผู้นั้นดูไปไม่จริงจังคิดไม่ถึงว่านำทัพออกศึกจะพอถูกไถไปได้เห็นแก่ที่เขารับชนะเพื่อเฮาหลิงต่อไปเราก็ไว้หน้าเขามากน้อยเอาหญิงตรัสได้ถูกต้องแล้วนี่ข้าจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้มีคนถวายอัญมณีมานี่เพคะอัญมณีพวกนั้นถูกใช้ไปทำมงกุฎและเครื่องประดับให้องค์หญิงบางส่วนยังเหลืออีกครึ่งเพคะที่เหลือให้เป็นรางวัลแก่รูโซหมดเลยให้เขานำไปฝังลงชุดเกราะกับอาวุธจอมทัพของเฮาหลิงจะดูซ้ำเศร้าไม่ได้เด็ดขาดนะองค์หญิงทรงคิดรอบคอบจริงๆแต่ท้าวรูโซได้รับรางวัลจะต้องขอพระทัยอย่างสุดซึ้งแน่คำขอบใจไม่ต้องหรอกขอแค่ต่อไปเขาไม่เป็นอริกับข้าก็พอแล้ว มาแล้วทำไมเธอไม่พูดอะไรสักคำล่ะเสด็จพ่อประชวนทรงเรียกหมอหลวงมาตรวจหรือยังเพคะตรวจดูแล้วล่ะแค่ลมหนาวกระทบกินยาหน่อยก็หายแล้วทรงประชวนเหตุใดยังทำงานอยู่ที่นี่อีกมีบางเรื่องที่ชักช้าไม่ได้ต้องรีบจัดการให้ทันเวลาข้าจะช่วยเสด็จพ่อดูกองทัพซีเหยียนประจำการอยู่ในเมืองนำชาวบ้านทำไร่ไถนาราวกับว่า นาของเฮาหลิงนั้นคือที่นาของตนเองเสบียงที่จำเป็นของทหารนั้นมอบให้ประชาชนของเฮาหลิงเจ้าอ่านเข้าใจไหมตัวอักษรนั้นรู้จักแต่พอเอามารวมเข้าด้วยกันก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจแล้วข้าอ่านอีกรอบนึง
กระหม่อมดีกาไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกเจ้าอ่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องปกติอะไม่ต้องดูแล้วเสด็จพ่อข้าได้ประโยชน์มากใช่หรือไม่เมื่อก่อนทำให้เสด็จพ่อทรงห่วงแต่ตอนนี้เสด็จพ่อยุ่งขนาดนี้ข้ากลับแบ่งเบาท่านไม่ได้สักนิดเลยแม้แต่ดีกาก็อ่านไม่เข้าใจใครบอกว่าเจ้าแบ่งเบาพ่อไม่ได้ล่ะเจ้ามาเยี่ยมพ่อห่วงใยพ่อก็ทำให้พ่อมีความสุขแล้วพ่อลืมเรื่องกัดกลุ้มได้มากมายฟาบาทควรเสวยโอสถแล้วพะยะค่ะข้าเองเสด็จพ่อเสวยโอสถของท่านมากขึ้นอีกแล้วลูกสาวของพ่อโตจนป่านนี้แล้วพ่อย่อมต้องแก่ผมต้องงอกขาวเป็นธรรมดาเสด็จพ่อไม่แก่สักหน่อยในใจข้าเสด็จพ่อคือพ่อที่ทรงปรีชาและหล่อเหลาที่สุดในต้าฮวาง เสด็จพ่อความเจ็บป่วยใช้ยา3ส่วนดูแล7ส่วนดังนั้นท่านอย่าได้วิตกเกินไปพักผ่อนให้มากๆรูโซเขามีวุฒิภาวะที่มั่นคงตัดสินใจได้ดีต้องเอาชนะกองทัพซีเหยียนได้แน่นอนได้สิพ่อเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างตอนนี้ข้าแพ้แล้วใจของเจ้าไม่ได้อยู่ที่กระดานมากศึกที่เมืองไผ่ลิงเป็นครั้งแรกที่ซีเหยียนพ่ายแพ้การพ่ายแพ้หนึ่งครั้งหนึ่งเมืองไม่ทำให้เจ้ากังวลถึงเพียงนี้เชียวเหรอข้าไม่ได้กังวลกับการรบที่พ่ายแพ้นี้จริงๆที่กังวลคือเฟิงหลงเฟิงหลงชาติกำเนิดสูงส่งพรสวรรค์สูงยิ่งได้รับการสรรเสริญจากผู้คนจนเติบใหญ่มีความกล้าหาญมากพอแต่ขาดความหนักแน่นรูโซแม้เป็นเช่นเดียวกันเกิดมาในตระกูลใหญ่แต่ถูกอาจารย์เขี่ยกรามซ้ำแล้วซ้ำเล่าขัดเกลาจนกรอกกลิ้งอย่างยิ่งเรื่องอื่นไม่กลัวกลัวแต่เพราะการพ่ายแพ้คราวนี้จะเป็นเงามืดในใจเฟิงหลงส่งผลต่อขวัญทหารเรื่องใดๆล้วนจัดการง่ายมีเพียงขวัญทหารที่ยากสร้างขึ้นทันทีที่ทหารหมดกำลังใจเข้าล่างของการปราชัยก็ปรากฏแล้วที่เจ้ากังวลน่ะมันก็มีเหตุผลท่านปู่ข้าคิดว่าจะใช้การไปตรวจตราที่เมืองซีเหยียนเป็นข้ออ้างแอบไปค่ายทหารสักครั้งต่อให้ไม่พูดอะไรไปดื่มสุราเป็นเพื่อนเฟิงหลงสักไหหนึ่งด้วยความฉลาดของเขาย่อมต้องดีขึ้นอย่างช้าๆไปเถอะมีข้าอยู่เขาเฉินหลงก็จะไม่วุ่นวายหรอกขอบคุณท่านปู่จมูกจิ้งจอกก้าวหางของเจ้าไวจริงๆยาเสียนต้นเมื่อครู่อยู่ในที่รกร้างห่างไกลคิดไม่ถึงว่าเจ้ากลับหาออกมาได้ดูท่าต่อไปข้าไปเก็บสมุนไพรจะต้องพาเจ้าไปด้วยแล้วไม่ว่าเจ้าทำอะไรพาข้าไปได้เสมอไม่ใช่เฉพาะเก็บสมุนไพรเท่านั้นอย่างนั้นปั่นได้ทอผ้าก็ต้องพาเจ้าไปด้วยเหรอได้ผู้ชายทำนาผู้หญิงทอผ้านั่นคือกฎเกณฑ์ของคนทั่วไปครอบครัวเราต้องผู้ชายทำนาผู้หญิงทอผ้าเจ้ารับผิดชอบเรื่องกินก็พอถูซันจริงหืมข้าอยู่นี่คนหน้าด้านเก็บสมุนไพรกลับมาแล้วเหรอฟาบาทสิวเยาข้าจะไปจากเขาเฉินหลงสักพักหนึ่ง
ไปตรวจตราที่เขาซีเหยียนเหรอก็ภายนอกบอกว่าไปเขาซีเหยียนความจริงไปในกองทัพน่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนอันตรายหรือไม่อันตรายที่ไหนก็มีช่วงเวลาที่ยากที่สุดเราต่างผ่านมาแล้วตอนนี้ยังมีอะไรอันตรายที่น่ากลัวกว่าเวลานั้นอีกอย่างนั้นข้าไปกับท่านดีกว่าได้สิจริงสิท่านจะไปเฮาหลิงอย่างนั้นข้าไม่ไปแล้วดินแดนนั้นไม่ชอบให้ข้าเหยียบย่างไปผู้คนที่นั่นต่างก็รังเกียจข้าข้าไม่ไปให้เขารังเกียจดีกว่าก่อนหน้านี้จะยังบอกไม่ใช่หรอว่ามีสมุนไพรบางอย่างขึ้นในเฮาหลิงไม่มีโอกาสได้เห็นกลัวจะบันทึกได้ไม่แม่นยำพอจะไม่อยากไปเฮาหลิงด้วยกันสักครั้งดูสมุนไพรเหล่านั้นด้วยตาตัวเองเหรอไม่ไปดีกว่าจริงมีบางเรื่องข้าอยากหารือกับท่านหน่อยสินค้าของซีเหยียนกับเฮาหลิงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถึงแม้เมื่อก่อนเคยแลกเปลี่ยนกันแต่ก็เป็นเพียงสิ่งของที่ชนชั้นสูงโปรดปรานเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนทั่วไปการค้าของสกุลถูสานกระจายทั่วต้าฮวางข้าอยากเชิญท่านตามข้าไปเฮาหลิงดูสินค้าเหล่านั้นสักครั้งว่าเหมาะสมที่จะนำเข้าจงหยวนหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ข้าราชการควรทำไม่ใช่เหรอการหมุนเวียนของสินค้าต้องอาศัยความต้องการและสมัครใจของตนไม่อาจใช้อำนาจอิทธิพลอาศัยข้าราชการไม่กี่คนทำไปต่อให้ทำก็ทำได้ไม่ดีสินค้าหมุนเวียนทั่วไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันสำหรับราษฎรล้วนเป็นเรื่องดีสกุลถูซานก็ได้กำไรเช่นกันข้ายินดีตามฝ่าบาทไปเฮาหลิงดีเสี่ยวเยาจะไปด้วยกันหรือไม่เสี่ยวเสี่ยวเตรียมสัมภาระออกเดินทางหน่อยอย่าลืมเตรียมของเสี่ยวเยาด้วยรับทราบผู้เก่งในการต่อสู้บุกจู่โจมโดยไม่รอศัตรูผู้เก่งกาจขจัดเพศภัยเร่งกำจัดก่อนเกิดเหตุผู้เก่งกาจในการชนะศัตรูมีชัยโดยไม่มีผู้ใดรู้ตัวผู้เก่งกาจการรบองค์หญิงดื่มชาชุ่มคอหน่อยเถอะจะว่าการต่อสู้กับการสู้รบต่างกันแค่คำเดียวยังไงก็ตีคนเหมือนกันต่างกันแค่ตีคนไม่กี่คนกับตีคนหลายหมื่นคนน่าจะต่างกันไม่มากนะหม่อมฉันคิดว่าต่างกันมากฉะนั้นข้าท่องพิชัยสงครามได้แล้วหมายความว่าต่อสู้สู้รบก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วสิองหญิงท่องได้หมดแล้วหรอพะคะไม่งั้นเจ้าลองสุ่มถามข้าดูสิเมื่อกษัตริย์นำทัพจำเป็นต้องมีผู้เก่งกล้าช่วยเหลือจึงจะมีอำนาจยิ่งใหญ่เรื่องนี้ควรทำอย่างไรย่าเมื่อยกทัพต้องมีแม่ทัพบัญชาคำบัญชาต้องยืดหยุ่นไม่ยึดติดกฎเกณฑ์ใช้จุดแข็งของแต่ละคนทำหน้าที่ของตนพลิกแพลงตามโอกาสเพื่อให้เป็นระบบจึงต้องมีผู้เก่งกล้า60 70 70 70เท่าไหร่นะ72คนเฮ้ยข้าเพิ่งท่องได้แท้ๆเชียวทำไมไม่นานก็ลืมซะแล้วล่ะคงเป็นเพราะองค์หญิงทรงเหนื่อยมากเกินไปน่านี่ก็ดึกมากแล้ววันนี้องค์หญิงพักผ่อนก่อนเถอะไม่ได้คืนนี้ข้าจะต้องท่องมันออกมาให้ได้เลยองค์หญิงเพคะข้ารู้ความโง่ของข้าดีข้าไม่เข้าใจความคิดสลับซับซ้อนของพวกขุนนางในราชสำนักพวกนั้นแต่โชคดีด้วยการดูแลของเสด็จพ่อกับช่างด้วยการดูแลของเสด็จพ่อแต่เด็กพลังวิเศษกับตบะของข้าจึงนับว่าไม่เลวออกไปสนามรบต่อสู้แบ่งเบาความกังวลเสด็จพ่อได้ต้องได้แน่เพคะเข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้สั่งการอย่างมีเหตุผลแสดงความสามารถเฉพาะตนทุกอย่างพร้อมพรักสมบูรณ์เข้าใจหลักการอย่างถ่องแท้สั่งการอย่างมีเหตุผล
ปลาคางดำลวกจิ้มจ้าผมเสิร์ฟเลยจ้าร้อนๆเลยมาไม่เอาได้ได้พี่แม่ก่อนได้ขอรับนายท่านนะเฮ้ยเอ้ยเดินดีๆสิว้าวเฮ้ยเดี๋ยวตายเมืองนี้เพิ่งถูกซีเยนยึดครองไม่กี่ปีเหตุใดในเมืองจึงสงบสุขเช่นนี้เราก็ไม่เคยผ่านศึกสงครามมาก่อนอย่างนั้นหลังจากบุกยึดครองเมืองแล้วฝ่าบาททรงมีพระราชองค์การไม่ให้รบกวนประชาชนมิฉะนั้นจะประหารช่วงฤดูน้ำหลากเหล่าทหารจะช่วยราษฎรรักษาคันกั้นน้ำเปลี่ยนทิศทางแม่น้ำขอเพียงไม่ทำสงครามราษฎรเฮาหลิงก็โกรธแค้นทหารของซีเยนไม่ลงที่แท้เป็นเช่นนี้ทหารซีเยียนพำนักอยู่ที่เฮาหลิงอดไม่ได้ที่จะคิดถึงครอบครัวฝ่าบาทโน้มน้าวพวกเขาให้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ได้การกระทำของฝ่าบาทไม่เพียงทำให้ทหารสบายใจยังทำให้ทหารเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะที่เขาปกป้องอยู่นั้นไม่เพียงเป็นเมืองของคนอื่นแต่ว่ายังเป็นบ้านของพวกเขาเองด้วยเรื่องนี้กับสงครามในความคิดของข้าไม่ค่อยเหมือนกันความสัมพันธ์ของฝ่าบาทกับกษัตริย์เฮาหลิงในบัดนี้ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ของกษัตริย์ไทจุนกับแม่ทัพชื่อเฉินที่สำคัญที่สุดก็คือแคว้นซีเหยียนในตอนนี้และในอดีตไม่เหมือนกันขนมร้อยบุปผาเพิ่งออกจากเตาเข้าแถวตั้งนานกว่าจะซื้อได้ท้องฟ้าเป็นสีดำแผ่นดินเป็นสีเหลืองในยามที่เพิ่งเปิดฟ้าเบิกดินต้าหวางเดิมเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนั้นไม่มีราชวงศ์เฉินหลงไม่มีราชวงศ์เฮาหลิงและยิ่งไม่มีราชวงศ์ซีเหยียนด้วยไม่ว่าประชาชนของเฮาหลิงในจงหยวนหรือประชาชนของหนานเจียงในแดนเหนือล้วนเป็นประชาชนของฝูซีหนีวาและมหาจักรพรรดิขึ้นไปจนถึงเผ่าเทพลงมาจนถึงเผ่ามนุษย์ร่วมบูชาหนึ่งจักรพรรดิแว่นแคว้นมั่นคงเป็นระเบียบประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขอย่าชมอย่างเดียวไม่รับคำชมรับแต่เงินเท่านั้นช่วยหย่อนเงินด้วยคุณเล่านิทานเมื่อครู่ท่านเป็นคนจัดมาสินะตายล่าครอบครัวเดียวกันพูดเป็นตุเป็นตะแม้แต่ข้าก็ได้รับผลกระทบประชาชนก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยแน่ที่เขาพูดเป็นความจริงข้าเพียงแต่ให้ประชาชนไปเผชิญกับความจริงข้อนี้หวังว่าการเผชิญกับความจริงข้อนี้ไม่ต้องเสียสละชีวิตข้าใช้ชีวิตในเฮาหลิง200กว่าปีข้าเคยเป็นชาวประมงออกเช้ากลับค่ำทุกวันจับปลาอย่างยากลำบากแล้วก็เคยเป็นพ่อค้าหาบเร่ใช้เงินที่ได้จากหยาดเหงื่อซื้อสุราดื่มอย่างสะใจกับสหายกระทั่งเคยเป็นทหารด้วยซ้ำร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารเฮาหลิงเคยฆ่าโจรด้วยกันตอนนั้นข้าถูกบีบให้ไปจากซีเหยียนยามที่ร่อนเร่ไปทั่วในเฮาหลิงประชาชนบนแผ่นดินผืนนี้คือผู้ที่ร่วมเดินผ่านช่วงเวลาโดดเดี่ยวและสับสนที่สุดเป็นเพื่อนข้าแม้พวกเขาตายไปนานแล้วแต่ลูกหลานทายาทของพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่บนผืนดินแห่งนี้ยังคงออกเช้ากลับค่ำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวยังคงใช้เงินที่ได้จากหยาดเหงื่อซื้อสุรายังคงร้องเพลงเต้นรำใต้แสงจันทร์ขอความรักจากแม่นางที่ถูกใจและยังคงหลั่งเลือดสละชีวิตเพื่อฆ่าโจรข้ารู้ความลำบากของพวกเขาและรู้ความรื่นรมของพวกเขาด้วย200กว่าปีมานี้ท่านใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขามาตลอดเสี่ยวเย่าข้าพูดถึงความผูกพันต่อแผ่นดินผืนนี้ข้ามีแต่ลึกซึ้งกว่าเจ้าไม่มีทางตื้นกว่าเจ้าแน่นอนพูดไปแล้วก็ละอายแม้ข้าเคยเป็นองค์หญิงเฮาหลิงแต่ข้ากลับไม่รู้จักเฮาหลิงเลยสักนิด
ท่านต่างหากคือคนที่ย่ำทั่วแผ่นดินแต่ละนิ้วลำธารแต่ละสายของเฮาหลิงข้ายอมรับข้ามีปณิธานและความทะเยอทะยานของข้าแต่ข้าก็เพียงแต่ประจวบเหมาะสบโอกาสคล้อยตามสถานการณ์ในใต้ล่าก็เท่านั้นเองรวมต้าวางเป็นหนึ่งเป็นการดีต่อประชาชนทั่วล่าแต่สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีการหลั่งเลือดแต่ข้าได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายผู้บริสุทธิ์เสี่ยวเจ้าข้าไม่เพ้อฝันให้เจ้าเห็นด้วยกับการกระทำของข้าแต่อย่างน้อยช่วยมองเห็นความพยายามของข้าด้วยได้ลองชิมกุ้งแม่น้ำดูย่างได้พอดีพอดีไฟกำลังดีนี่คือสายบัวเปรี้ยวหวานที่ข้าทำลองชิมดูก็อร่อยมากเหมือนกันชิมปลาย่างด้วยนี่คือเป็ดน้ำอบเผือกผัดหอยขมผัดหน่อไม้น้ำพอแล้วพอแล้วพวกนี้ข้าก็กินไม่หมดแล้วนี่คือเหล้าบ๊วยที่ข้าเพิ่งหมักกินอาหารแม่น้ำสุราหม่อนถึงจะเข้ากันอย่างนั้นข้าดื่มทั้งคู่คงได้สินะคืนนี้ก็ค้างแรมที่นี่เถอะเอาสิกระโจมนี้ป้องกันสัตว์ป่ากับแมลงได้ปลอดภัยมากสวยจังมีแต่สกุลถูซานที่หลอมอาวุธของเจ้าถึงกล้าฟุ่มเฟือยเช่นนี้ทำของวิจิตรงดงามเช่นนี้ออกมาได้ชอบไหมชอบ追逐着漂泊着一身的青涩วิชานำดาราถูกต้องมอบให้เจ้าชอบไหมชอบข้าก็เป็นคนที่มีดาวเต็มท้องฟ้ากับเขาแล้วเหมือนกันนี่ก็มีตอนเด็กๆข้าเคยค้างแรมกลางป่าเขานับครั้งไม่ถ้วนแต่ค้างแรมกลางป่าเขาสำหรับข้าแล้วไม่ใช่เรื่องสุนทรีหรือสนุกเลยแต่หมายถึงไม่มีบ้านให้กลับอันตรายสุดๆแม้แต่เวลานอนก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลามันผ่านไปหมดแล้วมันเวลาหน้าสิวหน้าขวานร่อนเร่พเนจรพวกนั้นผ่านไปหมดแล้วใช่ผ่านไปหมดแล้วใช่ค้างคืนกลางแจ้งในวันนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมาเลยท่านพี่จริงขอบคุณพวกท่านคืนนี้ข้ามีความสุขมากจริงค่ายทหารซีเหยียนข้าไม่เข้าไปดีกว่าฝึงหลวงเพิ่งรบแพ้อารมณ์ต้องไม่ดีแน่
ข้าเข้าไปอีกไม่ทำให้เขาอารมณ์เสียกว่าเดิมหรอเจ้าหลบมาจะ20ปีแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าจะหลบไปช่วยชีวิตก็แค่หนีการแต่งครั้งเดียวไม่ใช่เหรอเฟิ่งหลงกับจิงล้วนไม่ถือสาเรื่องนี้แล้วทำไมเจ้ายังวางไม่ลงอีกมาแล้วฟาบาทเฟิ่งหลงท่านรีบรีบบอกนางในใจท่านยังมีที่สำหรับคิดเรื่องที่นางเคยหนีการแต่งงานไหมตอนนี้พอข้าลืมตามาตอนเช้าถึงตอนกลางคืนหลับตาล้วนคิดแต่เรื่องของรูโซฝันกลางคืนก็ยังเป็นรูโซทั้งวันทั้งคืนเข้าแต่ครุ่นหาวิธีเอาชนะรูโซยังมีเวลาคิดถึงคนอื่นที่ไหนกันจริงท่านถือสาที่นางเคยหนีการแต่งงานหรือไม่ไม่ถือสาเลยสักนิดได้ยินหรือยังคนหนึ่งลืมไปนานแล้วคนหนึ่งไม่ถือสาเลยจะวางได้แล้วใช่ไหมท่านแม่ทัพคุณหนูซีหลิงทำไมท่านตามฝ่าบาทมาล่ะข้านึกว่าชาตินี้ท่านจะไม่ได้เจอคนที่ปราบท่านได้แล้วไม่คิดว่ารูโซทำให้ท่านแพ้3ครั้งติดกันข้าย่อมต้องมาร่วมดูเรื่องสนุกอยู่แล้วฝ่าบาทท่านฟังดูนี่เขาจะพูดอะไรของเขาฝ่าบาทจริงเราไปคุยกันในกระโจมฝ่าบาทลุกขึ้นหลายปีนี้จินเซียนรวบรวมข่าวที่เฮาหลิงมาตลอดรู้จักสินค้าต่างๆของเฮาหลิงเป็นอย่างดีระยะนี้ให้นางพาท่านไปทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ส่วนต้องทำยังไงอย่างเป็นรูปธรรมถึงเวลาเราค่อยหารือกันใช่ค่ะรายงานเฮาหลิงโจมตีกระทันหันแม่ทัพเซียนพ่ายให้แม่ทัพข้าศึกชินหมังทัพของเราพ่ายแพ้ถอยไปตั้งรับที่ลี่ซุยถ่ายทอดคำสั่งทหารให้ชื่อสุยเซียนถอนทัพถอยไปสมทบทัพกลางที่ชายฝั่งที่เหนือลี่ซุยขอรับฝ่าบาทกระหม่อมให้ชื่อสุยเซียนถอนทัพไม่ใช่ทำใจให้ลูกหลานในครอบครัวไปเสี่ยงอันตรายไม่ได้แต่หากอยากรักษาข้ารู้เจตนาของท่านยามนี้รักษากำลังทหารไว้สำคัญที่สุดชายแดนมีได้มีเสียเสมอคนตายกลับไม่อาจฟื้นคืนหากให้ชื่อสุยเซียนเข้าแดนข้าศึกรบเพียงลำพังสูญเสียชื่อสุยเซียนกับทัพขวาถือเป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่อาจกู้คืนได้ตราบใดที่คนมีชีวิตอยู่ข้าเชื่อว่าชายแดนมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอพระทัยฝ่าบาทที่เห็นใจกระหม่อมไร้สามารถเองทำให้ฝ่าบาทผิดหวังนี่เป็นการพ่ายศึกครั้งที่สี่แล้วกระหม่อมไม่อาจสู้หน้าฝ่าบาทได้จริงๆหากแม้แต่เฟิงหลงท่านยังไม่อาจสู้หน้าเขาเช่นนั้นต่อไปประชุมเช้าข้ามิต้องสั่งให้ขุนนางทั้งราชสำนักปิดหน้าตอบคำถามข้าเลยศึกครั้งนี้เริ่มตั้งแต่ฝึกทหารอย่างลับๆถึงวางแผนทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวจนถึงบัดนี้บุกยึด6เมืองเฮาหลิงท่านมีความดีความชอบใหญ่หลวงจำสัญญาของเราในตอนนั้นได้ไหมกระหม่อมจำได้ตกลงกันแล้วว่าจะรบเคียงบ่าเคียงไหลหรือว่าแพ้แค่ไม่กี่ครั้งท่านก็จะถอยแล้วไม่ข้าไม่เคยคิดถอยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เก็บสีหน้าท้อแท้ของท่านไปซะแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาของทหารเดินทัพจับศึกจะมีแต่ชัยชนะไม่เคยแพ้ที่ไหนกันกระหม่อมจะไม่ทำให้ฝ่าบาทผิดหวังดีวังเฉิงเอินฝ่าบาททัพของเราได้ชัยชนะอีกครั้งเอาชนะทัพซีเหยียนที่ทิศใต้ลี่ซุยกระหม่อมขอให้ฝ่าบาทปูนบำเหน็จ3เหล่าทัพเพื่อเสริมขวัญทหารถ่ายทอดบัญชาข้าปูนบำเหน็จ3เหล่าทัพให้รางวัลตามผลงานพระยาข้าฝ่าบาท ไหวไหมบอกมาฝ่าบาทกระหม่อมเห็นว่าเรื่องสำคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ให้รางวัลตามผลงานแต่เป็นการแต่งตั้งรัชทายาทเอาไว้หารือทีหลังฝ่าบาทบัดนี้เป็นยามสงครามแต่งตั้งรัชทายาทถึงรักษาขวัญกำลังใจของกองทัพได้ฝ่าบาทไม่มีโอรสมีเพียงองค์หญิงองค์เดียวกระหม่อมเสนอให้แต่งตั้งองค์หญิงเป็นรัชทายาทแต่งตั้งองค์หญิงเป็นรัชทายาทเหรอฝ่าบาทองค์หญิงย่อมดีอยู่แล้วแต่เรื่องแต่งตั้งรัชทายาทเป็นเรื่องใหญ่เกรงว่าต้องหารือกันอีกพะยะค่ะแต่งตั้งองค์หญิงเป็นรัชทายาทกระหม่อมไม่เห็นด้วยฟูมฟักทายาทเพื่อรักษาแผ่นดินให้มั่นคงเดิมทีเป็นหน้าที่ของฝ่าบาท
แต่องค์หญิงทั้งสององค์ฝ่าบาทคนหนึ่งเป็นตัวปลอมแม้แต่ฝ่าบาทเองก็แยกจริงเท็จไม่ออกทำให้เฮาหลิงอับอายคนหนึ่งก็อภัยด้วยที่กระหม่อมต้องพูดตรงๆฝ่าบาทสั่งสอนล้มเหลวได้แต่ตามใจจนองค์หญิงไม่รู้วิชาไม่อาจจะรับหน้าที่สำคัญนี้ได้ในเมื่อองค์หญิงไม่เหมาะกับตำแหน่งรัชทายาทถ้าอย่างนั้นท่านคิดว่าใครกันล่ะที่เหมาะสมกระหม่อมขอเสนอให้เลือกรัชทายาทจากบรรดาหลานๆของฝ่าบาทไปเยอะค่ะกระหม่อมเห็นด้วยหลานของข้าอย่างนั้นเลยพวกท่านยังจำได้ไหมว่าพวกเขาเป็นบุตรของใครบ้างกระหม่อมคัดค้านทายาทของฝ่าบาทมีองค์หญิงเพียงองค์เดียวแต่พวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะให้องค์หญิงเป็นรัชทายาทไม่ใช่เหรอนอกจากเลือกรัชทายาทจากหลานของฝ่าบาทพวกท่านยังมีวิธีอื่นอีกเหรอฝ่าบาท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 เผ่าไปหูกับเผ่าช้างซีตะแก่สองคนนี้รังแกกันเกินไปแล้วใช่พี่คะจะมากเกินไปแล้วต้องโทษข้าหากข้าเอาไหนกว่านี้หน่อยเสด็จพ่อคงไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจองค์หญิงอย่าคิดแบบนี้เชียวพวกเขาตั้งใจหาเรื่องชัดๆเนี่ยไม่ได้วิธีอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่ไม่เหมาะกับข้าเลยข้าทนไม่ไหวแล้วต้องเห็นความร้ายกาจของข้าองค์หญิงในที่สุดก็ตัดสินใจลงมือแล้วหรอพี่คะเยี่ยมไปเลยควรให้เผ่าไปหู้กับเผ่าช้างซีสองตาแก่นั่นเห็นฝีมือตั้งนานแล้วมีอาวุธเทพทางกรฝูซานที่สกุลจีนเทียนทำให้องค์หญิงโดยเฉพาะมีอาวุธเทพในมือแล้วองค์หญิงต้องตีจนพวกเขาร้องไห้ขอชีวิตแน่กรมให้ฝ่าบาทละทิ้งเขาซีเหยียนไม้เขาเฉินหลงจนถึงตอนนี้ฝ่าบาทยังนึกว่านั่นเป็นความคิดของข้าเพราะตาข้ามีแววรู้จักวีรบุรุษหนึ่งแผนการทำให้แผ่นดินมั่นคงฝ่าบาททราบซึ้งและวางใจข้าตลอดดังนั้นข้าถึงได้เป็นทั้งขุนนางและสหายของฝ่าบาทสถานะโดดเด่นจริงเหตุใดท่านไม่แย่งอะไรกับข้าเลยทำไมข้าจะไม่ได้แย่งกับท่านสิ่งที่ข้ายอมให้ล้วนเป็นสิ่งที่ข้าไม่ต้องการสิ่งที่ข้าต้องการจริงๆข้าตัดใจให้ท่านไม่ได้จริงๆหรอกนะท่านหมายถึงเสี่ยวเย่าใช่ฐานะลาภยศไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการที่ข้าต้องการมีเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านเห็นข้าเป็นพี่ชายข้ากลับไม่เปิดเผยโปร่งใสต่อท่านรู้ทั้งรู้ว่าท่านถูกใจเสี่ยวเย่าข้ากลับแย่งนางจากจวนของท่านรู้ทั้งรู้ว่าท่านอยากแต่งงานกับเสี่ยวเย่าข้ากลับให้ฝางเฟิงเป้ยช่วยแย่งตัวเจ้าสาวข้าไม่เคยทำเรื่องละอายต่อใจมีเพียงสองเรื่องนี้กลับทำกับท่านทั้งคู่ข้าคิดว่าท่านเป็นคนใจกล้าสุขุมมาตลอดทำอะไรเปิดเผยทุกครั้งที่เห็นท่านข้าจะรู้สึกละอายใจที่สู้ไม่ได้แต่ท่านก็เป็นแค่ผู้ชายที่เห็นแก่ตัวใจแคบจิตใจมืดมนเฟิงหลงข้าอยากได้คำอวยพรจากใจจริงของท่านท่านใส่ใจมากเหรอข้าใส่ใจมากท่านก็รู้ข้าไม่มีทางได้รับคำอวยพรจากพี่ใหญ่แล้วข้าไม่อยากไร้คำอวยพรจากท่านด้วยในเมื่อท่านร้องขอข้าอย่างจริงใจเช่นนี้ข้าจะลองคิดดูได้ท่านค่อยๆคิดที่จริงข้าควรรู้สึกโชคดีสิ่งที่ท่านต้องการคือเสี่ยวเย่าหากสิ่งที่ท่านต้องการเหมือนกับข้าสองเสือก็อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้บางทีอาจเป็นพี่น้องกันไม่ได้จริงๆข้าก็รู้สึกโชคดีมากสิ่งที่ต้องตาท่านไม่ใช่นางในดวงใจของข้าไม่อย่างนั้นข้าต้องสู้กับท่านแล้วฮ่าเดี๋ยวองค์หญิงไม่ใช่จะไปสั่งสอนตะแก่เผ่าไปหู้กับเผ่าช้างซีสองคนนั้นเหรอแล้วมาทำอะไรที่ค่ายของซีเหยียนนี่หากถูกพบเข้าแย่แน่เรากลับกันดีกว่าข้าคนบัดซบที่ตบัดสัตว์นั่นเสร็จก็กลับข้าต้องให้ตะแก่พวกนั้นรู้ว่าเขาไม่ใช่คนไม่มีวิชาไร้ทางสู้องค์หญิงไตร่ตรองด้วยคนผู้นี้ฐานะสูงศักดิ์ข้างกายก็มีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาพลังวิเศษก็อยู่เหนือเราคิดฆ่าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยไม่ต้องพูดมากช่วยข้าล่อองครักษ์ไปที่อื่นวันนี้ข้าต้องฆ่าเขา
ยังไม่ได้ไปอีกล่ะองหญิงงั้นต้องพลิกแพลงตามสถานการณ์หากสู้ไม่ได้อย่าฝืนเด็ดขาดพูดมากจริงสิแล้วพวกเขาไปแล้วเจ้าหนีไปก่อนระวังตัวหน่อยนะใครอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นนะจะเป็นใครคนทรยศเจ้าเล่ห์ไร้อย่างอายจริงๆเจ้าเป็นชาวเฮาหลิงตายซะเถอะ空荡，经受我这一生的风霜，不争不抢，不失不忘，静穆骄阳，没有你的阳光，空气只留下热浪。万物皆无光，只有你的眼明亮，随心去远方，看看太阳。满目皆悲伤，只有你的美上扬，等你对影一弯夜光，来世携风雨，去世带走了四季，你不在，再好的风景皆无力。开始汹涌来袭，后来绝尘而去。你不来，再美的天地都浪迹。